ครับจากสถานการณ์ในต่างประเทศมาดูสถานการณ์ในบ้านเราไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคู่กรณีคือคุณทวีไกรคุปครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ก็มีการอ้างว่ามีรถขับปาดหน้าครับนายทวีไกรคุปอายุ83ปีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และเป็นบิดาของนางสาวปวีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรียืนให้การกับตำรวจครับหลังจากขับรถเฉี่ยวชนบนถนนศรีสุริยวงศ์เขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์นะครับนิสสันสีขาวทะเบียนปัตตานีที่ด้านหน้ารถข้างขวามีรอยถูกเฉี่ยวชนนอกจากนี้ยังมีรถคู่กรณีเป็นรถยี่ห้อเบนซ์สีเทาครับทะเบียนราชบุรีสภาพรถด้านหลังข้างซ้ายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนจนบุบครับโดยนายทวีก็ให้การว่ากำลังจะนำรถมาทำแอร์ที่ร้านแอร์ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ว่าไม่ทราบครับว่าไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์ตอนไหนครับจอดอยู่ทางซ้ายทางโน้นนะทางขวาโน้นเลี้ยวรถทางนี้นะแต่รถทางนี้อยู่ไกลมากไม่อยู่ในนี้ในนี้ครับไม่ในนี้ทางนี้นะทางนี้ดีอยู่ไกลมากไม่อยู่ในนี้นะผมก็เลี้ยวปั๊บผมไปทางโน้นไปเรื่อยนี่แหละเพราะผมต้องไปติดแอร์ใกล้ๆนี่นะผมไปทางโน้นเลยแล้วมันว่างหมดแต่รถคันนี้อยู่ในนี้ไกลมากคือเรากลับรถใช่ไหมเข้าใจนะเข้าใจเลี้ยวมาได้แล้วไปอยู่ในโน้นวิ่งไปเรื่อยไม่รู้แหละไอ้รถคันนี้ไม่รู้อะไรนะไปวิ่งมาไม่รู้ผมไปอะไรนะรถคันนี้วิ่งไปหารถผมไม่รู้ผมก็คงไม่เข้าใจนะผมก็ถอยรถเพื่อจะไปต่อนะเอารถปั๊บผมจะไปต่อมันขวางอีกเข้าใจนะมันมาขวางรถข้างหน้าเลยผมถอยรถนะผมไปต่ออีกมันมาขวางนี่เลยมันชิดกว่านี้ผมไปโน่นเลยผมว่ามาจอดตรงนี้นะครับผมว่ามาจอดนี่ชิดนี่นะเพราะนี่มันถอยแบบมันที่นี่ปั๊บมันขยับไปนู่นมันตรงไปอีกครับเข้าใจนะท่านหัวมันชิดอย่างนี้เลยไม่ผมไปที่หัวอยู่ข้างในโอเคนะตอนที่ผมอยู่ที่นี่เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรผมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยคุณทวีว่าอย่างนี้คู่กรณีว่ายังไงครับคู่กรณีบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถออกมานะครับก็อยู่เลนกลางแล้วก็เห็นรถเก๋งสีขาวกำลังกลับรถตรงจุดกลับรถแล้วก็ชิดซ้ายไปแล้วแต่พอขับเลยมาจู่ๆรถเก๋งสีขาวก็หักขวาครับมาเฉียวชนที่ด้านซ้ายของรถของตัวเองจนบุบครับเบื้องต้นตำรวจก็ได้เชิญตัวนายทวีมาพูดคุยตกลงกับทางด้านประกันรถของคู่กรณีที่สภ.เมืองราชบุรีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คุณปวีณาลูกสาวจะว่ายังไงเพราะถ้าจำกันได้นะครับล่าสุดเนี่ยยังออกมาแสดงความเป็นห่วงเลยที่คุณพ่อเนี่ยขับรถไปประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอแล้วคุณพ่ออย่าขับรถเลยเดี๋ยวให้คนขับให้หรือมีคนขับไปส่งได้ไหมแต่เธอบอกว่าคุณพ่อก็ยินการว่าขอขับเองนะฮะก็เป็นห่วงอยู่นะครับอันตรายนะจริงๆสำหรับคุณปรีนานี่หลายคนก็ติดตามผลงานในสภาอยู่แต่ว่าพอถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยส่งพี่ชายลงแทนคุณศรีฮเดชแต่ว่าก็แพ้การเลือกตั้งไปอย่างล่าสุดนะคะครับ